พีคในพีคเมียคิดว่าสามีนอกใจเห็นหลักฐานคาตาสุดท้ายไม่ใช่อย่างที่คิดสามีไม่ผิดอะไรด้วยซ้ำแถมเป็นฝีมือคนใกล้ตัวเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเห็นใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับเมื่อมีภรรยาคนหนึ่งได้ตั้งกระทู้ใน Reddit บอกเล่าเรื่องราวชีวิตคู่ที่ต้องมาแตกหักกันเพราะเรื่องเข้าใจผิดและคนทำนั้นก็อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดเรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังครับโดยหญิงสาวเล่าว่าเธอแต่งงานกับสามีมา8ปีเมื่อช่วงปีก่อนเธอได้รับข้อความจากผู้หวังดีว่าสามีกำลังนอกใจเขาแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ชื่อดังและมีการแลกเปลี่ยนภาพเปลือยกันด้วยเมื่อเธอได้ยินดังนั้นเธอจึงลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหาคู่ดังกล่าวและพบว่ามันมีโปรไฟล์ของสามีอยู่จริงๆอีกทั้งตำแหน่งที่อาศัยยังอยู่ใกล้กับตำแหน่งบ้านด้วยหลักฐานแน่นหนาขนาดนี้เธอจึงปักใจเชื่อครับต่อมานะครับเธอก็ได้เผชิญหน้ากับสามีไปตรงๆจนเกิดการทะเลาะกันอย่างรุนแรงครอบครัวของเธอมาช่วยห้ามปรามเรื่องราวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อพี่ชายของเธอได้ลงไม้ลงมือกับสามีและเรื่องมันไปไกลถึงขั้นแจ้งตำรวจเลยทีเดียวครับสุดท้ายเธอกับสามีจึงตัดสินใจแยกกันอยู่โดยเขาจะย้ายไปอยู่ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเพื่ออยู่ใกล้กับพ่อที่ป่วยและจะกลับมาเจอลูกในช่วงสุดสัปดาห์หรือเดือนละ2ครั้งซึ่งหลังจากนั้นเธอกับสามีก็ไม่ได้พูดคุยกันอีกเลยครับจนกระทั่งปีนี้จู่ๆเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็แวะมาหาเธอพร้อมบอกความจริงว่าสามีของเธอไม่ได้นอกใจโปรไฟล์ที่ปรากฏในแอปพลิเคชันหาคู่นั้นแท้จริงแล้วเป็นฝีมือของสามีเพื่อนบ้านโดยเธออธิบายเสริมว่าช่วงที่โควิดกำลังระบาดสามีของเพื่อนบ้านได้มายืมโน้ตบุ๊กจากสามีของเธอและฉวยโอกาสนี้แอบโหลดรูปของสามีและรูปของเธอเอาไว้และได้ใช้รูปของสามีของเธอเป็นรูปโปรไฟล์ในแอปพลิเคชันหาคู่นั่นเองครับหลังจากที่ความจริงปรากฏพี่ชายของเธอก็ได้ไปขอโทษสามีที่ทำเกินกว่าเหตุส่วนเธอนั้นก็ได้ขอโทษและได้เปิดอกเคลียร์ใจกับสามีแต่น่าเศร้าที่มันสายเกินไปเขายืนกรานที่จะหย่าเพราะมองว่าความสัมพันธ์ที่แตกหักไปแล้วนั้นยากที่จะกลับคืนมาเหมือนเดิมได้โดยเธอได้กล่าวว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าการแต่งงานของเรานั้นพังเกินกว่าจะซ่อมแซมได้และเราควรแยกทางกันขณะนี้เขาอยู่ในการบำบัดสุขภาพจิตและขอให้เราเลิกติดต่อกันอีกเขาจะพูดคุยผ่านทนายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลูกๆเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์เลวร้ายที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากมายมันพรากความรักและความสุขไปจากครอบครัวฉันท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าเรื่องราวที่เพื่อนบ้านนำรูปโปรไฟล์ของคนอื่นไปใช้จนเกิดความเข้าใจผิดทำให้ครอบครัวต้องแตกแยกแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างหรือใครเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกับเรื่องราวนี้ลองแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ